สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับอาซุนาจังนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเกม Digital Tamer Reborn กันค่ะพาร์ทที่3แล้ววันนี้นี่เลยดูว่าวันนี้นะคะเราจะฟาร์มอะไรกันต่อดีนะคะไอ้ไม่ใช่กดผิดนี่นะคะกด Continue ไปเลยแล้วก็แอดดรามอนของเรานะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันต่อแล้วดูว่าน้องแอดรามอนของเราเนี่ยจะพัฒนาร่างเป็นตัวอะไรกันต่อนะคะจริงๆอาซูนาแอบไปดูชาร์ตแอบดูโพยนะคะการพัฒนาร่างของแต่ละตัวมาค่ะแต่ว่าก็จำไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าไม่ได้ดูแล้วกันเนาะก็คือว่าเห็นมีคอมมูนิตี้ที่เขาเล่นเกมนี้กันอยู่อะค่ะเขาก็พยายามจะปั้นให้ได้เป็นตัวที่ชอบเนาะแต่ว่าคือดูแล้วอะค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือกที่จะเล่นตัวอะไรเป็นตัวเริ่มต้นนะคะก็คือต้องรีไอดีสุ่มกันยาวๆอะค่ะแสดงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยแต่ว่าสำหรับอาซูนาจังก็ยังไงก็ได้อะค่ะแล้วก็ได้เทคนิคมานะคะว่าถ้าเกิดว่าจะเก็บวินเลดอะค่ะเอาชัวร์ก็คือเราต้องเล่นกับตัวที่เรามั่นใจว่าชนะแน่นอนค่ะแบบไปประมาณว่าแบบช้าได้พระเล่มงามช้าแต่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เทคนิคมาราวๆนี้ค่ะก็คืออย่าพยายามไปเล่นกับตัวที่แบบสูสีหรือว่าแบบมั่นใจแบบมั่นใจครึ่งไม่มั่นใจครึ่งว่าแบบจะชนะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาที่ชนะชัวร์ไปเลยดีกว่าอันนี้คือเทคนิคเนาะส่วนเรื่องการอีโวนี่ยังไม่มีเทคนิคที่มั่นใจ 100% นะคะแต่เห็นบางคนก็คือเปิดโพยอะแหละค่ะก็คือเปิดโพยนะคะใดๆแล้วก็คือต้องใช้โพยในการช่วยเพื่อที่จะพัฒนาน้องให้ไปได้ในร่างที่เราต้องการมากที่สุดค่ะแต่อันนี้อาซูนาจังเล่นแบบไม่มีโพยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเลี้ยงตัวอะไรหรือว่าให้พัฒนาร่างเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าไปหาดูโพยนะคะดูพวกคอนดิชันดูพวกเงื่อนไขการพัฒนาร่างค่ะแล้วเราก็จะได้เลี้ยงน้องเป็นร่างที่เราต้องการมากที่สุดเนาะมันจะมีวิธีการแบบเทรนนิ่งวิธีการเลี้ยงดูว่าจะให้มีวินเลทเท่าไหร่สเตตัสเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละแล้วก็จะมาเทรนกันรัวๆแล้วก็จะสลับกับการไปต่อสู้เนาะอันนี้คือแผนที่วางไว้ค่ะพวกชาเลนจ์อะไรอย่างนี้น่าจะยังไม่ได้เท่าที่ควรนะคะจริงๆไม่ชัวร์เรื่องแบบข้ามไปที่แถบที่2เลยค่ะก็ยังจะสู้กับตัวที่เรามั่นใจว่าเราชนะไปก่อนดีกว่าไปเลยกิมมอนตัวนี้เอาเรื่องนะเนี่ยแต่คือเราเลือกสู้ในสิ่งที่เรามั่นใจว่าชนะไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นยังไงวันนี้เราก็จะไม่แพ้แล้ววันนี้เราก็จะชนะเท่านั้นนะคะอันนี้มีอะไรบ้างนะอัปเกรดได้ด้วยโอ้โหราคาแบบว่าเอาเรื่องนะคะแต่เดี๋ยวเราจะซื้อเป็นอันนี้ก่อนละกันค่ะอัปเกรดดิจิแพดนะคะที่จะสามารถทำให้เราใช้โล่ป้องกันได้ในการต่อสู้ค่ะซื้ออันนี้มาก่อนอันนี้คืออัปเกรดขั้นที่3นะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเงินพอเนาะเขาบอกว่าอัปเกรดดิจิแพดของเราให้เป็นเวอร์ชั่น03นะคะเพื่อที่จะสามารถใช้ไอเทมเพื่อเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันในการต่อสู้ได้ค่ะก็คือแสดงว่าจะเป็นไอเทมที่โดนล็อกอยู่ตรงนี้สินะส่วนอันนี้ดิจิไวท์เวอร์ลุ่ม2นะคะเวอร์ลุ่ม 0.02 นะคะเขาบอกว่าจะทำให้เราสามารถสั่งคู่หูของเราเนี่ย
ได้เร็วขึ้นก็คือตัวดีเลย์จะน้อยลงค่ะก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยไหนดูซิที่จีคอมมาร์เก็ตมีอะไรให้เราซื้อบ้างตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่นะคะอ๋อก็คืออันนี้เป็น special exp ใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าเราไม่อยากไปฟาร์มก็ใช้เงินแก้ปัญหาใช้เงินในเกมแก้ปัญหาว่างั้นเถอะแต่เมื่อพาร์ทที่แล้วเราก็ใช้เงินแก้ปัญหากันไปเยอะพอสมควรนะคะกว่าจะชนะมาได้ก็เล่นเอาลากเลือดอยู่เลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นเกมชิลๆง่ายๆน่ารักน่ารักปุกปิกนะคะแต่ก็ไม่ได้ชิลขนาดนั้นค่อนข้างจะซีเรียสค่ะแต่ว่าชอบตัวบิดดิจิมอนมากเลยนะมันดูน่ารักมากเลยเนี่ยพอเราแบบชนะได้ง่ายๆเราก็มีความสุขว่าแบบเราน่าจะแบบข้ามขั้นไปแบบเล่นอันที่มันยากกว่านี้ได้แต่มันก็อย่างพาร์ทที่มันคือผลลัพธ์จากพาร์ทที่แล้วอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราลองเล่นอะไรที่มันใกล้เคียงกันหรือว่าแบบสูสีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแพ้ในที่สุดนะคะดังนั้นเราเลือกเล่นแชมเปี้ยนชิพนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ส่วนชาเลนจ์โหมดอันนี้ไม่ชัวร์เลยเพราะว่าคราวแล้วก็ค่อนข้างโหดพอสมควรค่ะเนี่ยอยากลองมากเลยอยากลองอันนี้ Imperial Demon หรือเปล่านะเดี๋ยวไม่ใช่นะน่าจะยังไม่ใช่Imperial Demon น่าจะต้องแบบไกลกว่านั้นไปเลยหรือว่าเราต้องเพิ่มแมชชีนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอนไซโคพีเดียของน้องแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะก็คือร่างที่พัฒนาได้ออมดูไม่รู้เรื่องหรอกแต่อันนี้น่าจะเป็นเมทัลเกรมอนหรือเปล่านะน่าจะใช่ค่ะแสดงว่าถ้าเป็นเมทัลเกรมอนเราอาจจะต้องเพิ่มเป็นตัวแมชชีนค่ะน่าจะต้องเพิ่มแมชชีนโอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มแมชชีนกันรัวๆนะคะแต่อาจารย์จังยังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นแมชชีนค่ะจำได้จะมีเป็นเลโก้อากูมอนใช่เป็นเลโก้อากูมอนตัวนี้นะคะน่าจะเป็นที่เป็นแมชชีนเดี๋ยวเราฟาร์มแมชชีน EXP กันรัวๆค่ะจมตีระยะไกลของน้องคือปุกปิกมากเลยอะเลเวลอัพปุเราก็จะเพิ่มตอนนี้คือไม่มีแนวในการฝึกเทรนนิ่งน้องใดๆเลยนะคะคือฝึกไปเรื่อยนะคะตอนนี้แต่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายใหม่ว่าเราจะเพิ่มเป็น Special EXP เป็น Machine นะคะของน้องแต่จริงๆก็ซื้อเอาได้นะตัดตรงนี้ออกนะ มี notification เข้าเออเดี๋ยวตัดออกนะมี notification จากน้องรันอยากลองซื้ออันนี้อ่ะซื้อมาสัก10อันดูอ๋อโอ้ใช้ดิจิคอในการซื้อแล้วเราไม่มีเลยโอเคซื้อไม่ได้นึกว่าใช้เงินซื้อได้ปะโถเศร้าเลยโอเคเราไปฟาร์มก็ได้ในเมื่อมันไม่มีทางเลือกนะคะเราจะต้องฟาร์มเท่านั้นถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการมาไม่รู้ว่าจะต้องมีน้องเลเวลเท่าไหร่นะคะถึงจะพัฒนาเป็นร่างต่อไปนะเพราะว่าคราวแล้วก็เล่นกันไปเกือบชั่วโมงถึงจะพัฒนาร่างสงสัยพาร์ทนี้อาจจะยังไม่พัฒนาร่างนะคะเราอาจจะทำให้สักแบบเลเวลเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งดูว่าจะไปร่างต่อไปเนี่ยเราต้องใช้เวลาเลี้ยงน้องนานแค่ไหนค่ะเอางี้ดีกว่าเอาอันนี้ก็คือเราจะไม่เร่งคลิปแล้วก็ไม่ตัดคลิปมากจนเกินไปนะคะจะไม่ข้ามไม่อะไรทั้งนั้นเล่นนานแค่ไหนก็ตามนั้นเลยเอาตามนี้ดีกันเอาตามนี้ละกันรีหาแมชชีน
แต่กี้กดข้ามไปอ๋อนี่ไงเจอละนี่เลยมั่นใจว่าชนะเพื่อทำให้วินเรทของเรายังคงอยู่นะคะเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบเราจะไปเลเวล5ได้แล้วอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยลองดูเลเวล5แล้วกันเนาะแพ้ก็ช่างมันเถอะไปเลยน่าจะได้อยู่นะคะเลเวล5เนี่ยเพราะว่าน้องของเราก็เลเวล11แล้วเนาะเย้ได้แล้วโอเคก็แสดงว่าเราจะเล่นเลเวล5ต่อได้นะคะเดี๋ยวเราจะฝึกน้องเอาดีเฟนซ์เพิ่มละกันฟาร์มเท่านั้นนะคะใดๆแล้วเกมสมัยนี้ก็คือเน้นฟาร์มอยากรู้ว่าเลเวล6จะพอไหวไหมอ่ะลองดูคือฟาร์มน้อยๆมันก็ช้าแต่ว่าเราจะเฮเซฟตลอดไม่ได้อุ๊ยเก็บของเก็บของเอ้ยเกือบไม่ทันเก็บของไม่ทันค่ะตะกี้ไปรัวๆเลยจ้าไม่แน่ใจเลยว่าตัวไหนเป็นแมชชีนลองดูเลเวล7ดูไหมลองดูไหมทุกคนเริ่มมีความขี้เกียจในการฟาร์มเกิดขึ้นแล้วนะคะเลเวล7ได้อยู่นี่ไงแสดงว่าลองดูเลเวล8ไหมทำไมเราเริ่มหาเรื่องใส่ตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะก็คือแบบถ้าเราฟาร์มเลเวลน้อยๆมันก็จะใช้เวลานานไงนะเราต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ high risk high return ประมาณนั้นไปเลยเลเวล7นี่เราต้องแบบ high risk high return กันแล้วค่ะเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีนี่ยิงรัวๆเลยไปเลยมีสเต็ปได้อยู่นะเลเวล7แต่ว่าอาจจะเสี่ยงๆหน่อยลูกเรามีพัฒนาการที่ดีค่ะมีสเต็ปที่ดีมากขึ้นแต่ถ้าจนตัวจริงๆก็คงจะต้องใช้พวกคำสั่งจาก DigiY แล้วก็ DigiPad นะคะสวยน้องจะอึเดี๋ยวเก็บอึน้องก่อนละกันนี่เก็บอึลองดูเลเวล8ดูดีไหมคะเลเวล8อาจจะพอไหวสุดแล้วนะคะคือเลเวล8ค่ะป่ะลองดูอาจจะไม่ชนะก็ได้ถ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราชนะเลเวล8แสดงว่าเราสามารถข้ามไปในแถบที่2ได้ใช่ไหมอันนี้คิดเราเองนะแต่คิดว่าได้แล้วล่ะคิดว่าได้จริงๆได้จริงๆต้องได้แล้วล่ะนะจุดๆนี้ก็คือน้องเราอ่ะเลเวล11แล้วอ่ะสักพักแล้วอ่ะนี่เลเวล12ละเดี๋ยวเซฟก่อนนะคะก็คือเลเวล12แล้วอ่ะมันก็ควรจะข้ามไปที่แบบแถบที่2ได้แล้วใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะหาตัวที่หน้าตาเหมือนแมชชีนที่สุดนะคะไม่รู้เลยตัวไหนตัวนี้เหรอตัวนี้หน้าตาเหมือนมังกรมากกว่าเนาะแต่ไม่เป็นไรลองดูละกันเหมือนอันนี้เหมือนโดรูมอนค่ะแต่เป็นแบบดาร์กๆหน่อยหุ้ยแรงมากต้องใช้แล้วล่ะอันนี้น่าจะแพ้ค่ะโอเคแพ้นะคะยากกว่าที่คิดนะเนี่ยเศร้าเลยก็คือนึกว่าสามารถไปในแถบที่2ได้แล้วค่ะ
สรุปก็คือยังไม่ได้นั่นเองเศร้าไปอีกเรายังเทรนไม่พอนั่นเองน้องเรายังสู้ไม่ได้เลยเราจะต้องเล่นในแถบที่1เลเวล8ไปก่อนนะคะโอเคเราจะฟาร์มกันต่อไปเลเวล8ไปเลยเฮ้ยของเก็บของเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่เก็บไปก่อนนะคะเนี่ยมันดูง่ายเลยเนาะมันดูง่ายมากเลยอะเฮ้ยแดนอะไรอะอะไรแมชชีนมาไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในต้องเข้าไปเอาในไหนอะแมชชีนเราก็ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะตอนนี้หลังจากที่ไปฟาร์มมาตะกี้เยอะแยะมากมายอันนี้คืออะไรอะทับทิมเวทมนต์ที่จะช่วยทำให้คู่หูของเราเลเวลเพิ่ม1อันมันคือแรแคนดี้นั่นเองแต่เอาไว้ก่อนละกันเราคงยังไม่ใช้อันโอ๊ยอันนี้ไงเพิ่ม Special EXP นะคะของ Machine เลเวลตอนนี้คูณ25อ๋ออันที่เราจะซื้อตะกี้นั่นเองหูยอยากจะใช้เลยอ่ะแต่ก็อยากจะเก็บไว้อ่ะทำไงดีนะอยากใช้แต่ก็อยากเก็บไว้เพราะว่าไม่อยากใช้ของเราเป็นคนงกนี่แหละอย่างที่ฉันบอกไปนี่ก็คือสถานที่ที่คุณจะสามารถเอาดิจิมอนที่คุณไม่ต้องการมาผสมรวมกันได้ในการทำก็เลือกดิจิมอนที่ต้องการจะผสมรวมกันแล้วก็กดตกลงดิจิมอนที่เอาไปผสมแล้วก็จะหายไปตลอดกาลดังนั้นให้มั่นใจก่อนนะว่าเราจะย่อยน้องออกไปเมื่อเราเอาน้องไปย่อยแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นดิจิคอร์ก็คืออันที่เอาไว้ซื้อของตะกี้นั่นเองนะคะถ้าสะสมได้มากเพียงพอก็จะสามารถเอาไปแลกเป็นแรไอเทมที่ดิจิคอร์มาร์เก็ตได้ไม่เราไม่ย่อยน้องนี่เป็นน้องที่เราฟูมฟักมาตั้งแต่เป็นไข่ดังนั้นเราจะยังไม่ย่อยน้องนะคะน้องยังพัฒนาได้อีกเยอะอ่ะจริงๆทำไมเราจะต้องแบบย่อยตัวที่เราไม่ต้องการทิ้งด้วยล่ะไม่ใช่เกมกาชาซะหน่อยที่จะต้องย่อยการ์ดเอ็นทิ้งอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นเกมกาชาแล้วเราย่อยการ์ดเอ็นทิ้งเอาไปทำให้การ์ด SR หรือว่า UR หรือว่าการ์ดที่มันเก่งกว่าเก่งขึ้นนะคะมันก็สมเหตุสมผลไง สมเหตุสมผลมากๆฟาร์มได้แล้วคือฟาร์มแบบไม่มีจุดสิ้นสุดแน่นอนค่ะเกมนี้เว้นแต่เราจะเปลี่ยนตัวใหม่นะคะแล้วเราก็ไปหาโพยว่าเราจะสามารถเลี้ยงเป็นตัวที่เราต้องการได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจารย์จังวางแผนไว้ว่าก็คงจะเป็นน้องตัวหน้าค่ะตัวหน้าเลยยังไม่ใช่น้องแอร์ดามอนตัวนี้แน่นอนน้องก็น่ารักออกเอาจริงๆนะดิจิมอนทุกตัวก็น่ารักเกือบหมดแหละก็คือตราบใดที่เป็นคู่หูหรือเป็นพาร์ทเนอร์ของเราอะยังไงก็น่ารักที่สุดอยู่แล้วอยากลองชาเลนจ์โหมดอะทำไงดีนะลองดูดีไหมเซฟก่อนแต่เซฟก่อนไปก็เท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าต่อให้ปิดเกมเปิดเข้ามาใหม่เราแพ้ก็คือแพ้อยู่ดีลองดูหุยโอ้โห2ทีตายจบเลยเศร้าขักแท้เสียเงินเป็นร้อยไปฟรีๆนะคะแต่ก็ช่างมันเถอะถือว่าได้ลองแล้วละกันอ
เศร้าจังหรือว่าเราจะลองแบบลองเล่นแล้วก็ไม่อัดคลิปดีนะแล้วก็แบบมาดูกันว่าหลังจากที่เล่นผ่านไปแล้ว3 4 5 6 7 8วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบโอ้ยอันนี้อื้อโอ้ยเกือบไปแล้วตกใจมัวแต่พูดแต่อาจารย์จังก็บอกไปแล้วนี่ว่าเราจะทำคลิปกันแบบไม่เร่งไม่ตัดไม่ทอนอะไรทั้งนั้นเท่าที่เป็นไปได้นะคะดังนั้นแล้วเราจะต้องตั้งมั่นในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ใช่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 แม้ว่าการฟาร์มการฝึกอย่างนี้มันจะน่าเบื่อแค่ไหนก็ตามเราจะไม่ตัดคลิปไม่ตัดคลิปไปเลยแล้วเราก็จะไม่อ่านโพยด้วยเราจะอ่านโพยก็ต่อเมื่อเราจะขึ้นดิจิมอนตัวใหม่เท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเราไม่อ่านโพยงี้แหละไม่อ่านโพยเล่นกันแบบงงๆไม่อ่านโพยอะไรทั้งนั้นเหมือนน้องยิ่งโตก็จะกินเยอะขึ้นด้วยนะคะอย่างที่เห็นในพาร์ทที่แล้วค่ะมันมีไอเทมที่เอาไว้ทำให้ energy มันเต็มเร็วขึ้นเนาะแต่ว่าหลังจากที่เราได้ลองไปแล้วก็พบว่าน้องอ่ะป่วยก็เลยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นค่ะก็คือใดๆก็คือสงสารน้องนั่นเองถ้าต้องอัดยาแล้วน้องป่วยก็แบบไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเท่าไหร่ค่ะเฮ้ยไข่เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเป็นไข่อ่ะทำไมได้ไข่อ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะฉันเห็นว่าสายพัฒนาเนี่ยเริ่มมากขึ้นแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยคุณจะได้รับดิจิมอนตัวใหม่เฮ้ยเราจะได้ดิจิมอนตัวใหม่ปรบมือก่อนดิจิมอนตัวใหม่เนี่ยอย่างที่เห็นนะเราสามารถเลี้ยงดิจิมอนได้12ตัวที่แตกต่างกันดังนั้นแล้วเนี่ยอยู่ที่มุมขวาบนนะยังไงก็ตามดิจิมอนที่เราเลือกอยู่อ่ะจะเป็นตัวที่เราสามารถเทรนต่อสู้หรือดูแลได้ก็คือเล่นได้ทีละตัวนั่นเองสำหรับการเปลี่ยนดิจิมอนนะก็แค่เลือกที่มุมขวาบนเฮ้ยใจฟูมากเราได้ไข่ไว้ที่2เดี๋ยวเราเซฟก่อนนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวสำหรับไข่ใบนี้นะคะดิจิมอนตัวที่2เดี๋ยวอาซุนะจังจะไปดูโพยให้ดีๆค่ะแต่ว่าเราสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราไปฟักน้องอ่ะแล้วเราได้ตัวที่ไม่ต้องการอ่ะเราจะสามารถแบบรีไอดีได้ไหมเราลองดูกันเลยดีไหมลองดูเลยไหมว่ามันรีไอดีได้ปะถ้าเกิดว่าสมมติว่ารีได้ก็คือพาร์ทหน้าเราก็จะมานั่งรีกันจนกว่าอาสนะจังจะได้ตัวสตาร์เตอร์ที่อาสนะจังต้องการดีไหมคะถ้าเกิดว่ารีไอดีไม่ได้ก็คือฟักออกมาเป็นตัวไหนเดี๋ยวอาสนะจังก็จะไปหาสายอีโวที่อยากจะได้มาเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำตามโพยดูว่าอาสนะจังจะสามารถเลี้ยงน้องหรือพัฒนาน้องให้กลายเป็นตัวที่ต้องการได้หรือเปล่าตามนี้เนาะทุกคนเข้าใจกันเนาะทุกคนเข้าใจกันไหมทุกคนเข้าใจที่อาจารย์จังพูดไหมนะโอเคก็คิดซะว่าเข้าใจละกันระวังครับให้เข้าใจ บังคับให้เข้าใจไปเลยละกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูน้องตัวที่2กันนะคะตื่นเต้นจังเลยอะเซฟ
เซฟก่อนเซฟก่อนเอาละนี่อ๋อใช้เนื้ออันเดียวกันหมดเลยนะคะวีโอแสดงว่ารีไม่ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไหนลองปิดเกมแล้วเปิดเข้ามาใหม่ดูนะคะโอเคค่ะรีไม่ได้นะคะโอเคเราได้เป็นน้องนี่นะคะกาบูมอนไวรัสดักกาบูมอนนั่นเองน้องกาบูมอนนี่คือสปีชีส์ของกาบูมอนที่ขนลายบนขนนั้นทำจาก Data ที่ก็คือบอกว่าเป็นขนที่มาจากกาลูลูมอนร่างไวรัสนั่นเองดิจิมอนที่ดุร้ายตัวนี้จะกลายเป็นดิจิมอนที่ขี้ขลาดแล้วก็เฉยชาได้นะคะถ้าเกิดว่าเอาขนของน้องออกไปออกก็คือถอดก็คือถ้าทุกคนรู้กันดีว่ากาบูมอนเนี่ยก็คือห่มหนังของกาลูลูมอนไว้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเอาออกไปน้องก็จะหน้าตาดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เนาะโอเคเรารีน้องไม่ได้นะคะตัวนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวอาเซนาจังจะไปดูโพยนะคะว่าเราจะสามารถพัฒนาน้องเป็นร่างอะไรได้บ้างเป็นตัวอะไรบ้างแล้วจะต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าอาเซนาจังจะมาบอกละกันว่าอาเซนาจังจะเลี้ยงน้องให้เป็นตัวไหนนะคะแล้วก็จะต้องทำอะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างเนาะถ้าไงเดี๋ยวพาร์ทนี้เราปิดกันไว้ที่เท่านี้ก่อนจบกันไว้ที่เท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะถ้าอยากจะให้อาเซนาจังมาเล่นเกม Digital Tamer Reborn อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับโต๊ะรก Channel ของพวกเราด้วยนะคะถ้ายังไงแล้วเดี๋ยววันนี้อาเซนาจังขอตัวลาไปก่อนนะคะจบกันที่ตรงนี้ก่อนเนาะจบพาร์ทนี้ที่ตรงนี้นะว่าเราได้น้องกาบูมอนสีดำมานะคะแล้วก็มีน้องแอนดรามอนอีกตัวนึงนะคะยังไงแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย